จันทร์กันบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะฮะ เรื่องการงานก่อนเลยนะครับคนวันจันทร์รับผิดชอบหน้าที่การงานได้ดีนะครับการงานที่มีปัญหามีอุปสรรคอยู่เนี่ยถือว่ามีคนยื่นมือเข้าช่วยหรือจะได้ที่ปรึกษาดีๆนะครับมีทางออกทางแก้ไขนะครับจากที่ไม่ดีจากร้ายจะกลายเป็นดีนะครับจากที่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นไปนะครับประสบความสำเร็จนะครับด้านการค้าธุรกิจก็มีความราบรื่นและมั่นคงนะครับเรื่องการเงินการใช้จ่ายส่วนตัวต้องระวังเรื่องของการใช้เงินกับสิ่งที่ในเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับหรือว่าสุรุ่ยสุร่ายนะครับการไม่รู้จักประหยัดมัธยัสถ์นะครับควรจะพิจารณากับสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เก็บเงินบ้างนะครับโชคลาภลาภลอยยังไม่ค่อยโดดเด่นแต่มีโชคลาภโดยเสน่หานะครับเรื่องของความรักนะครับจะมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับกับคู่ครองคนรักค่อนข้างมากสำหรับคนที่มีแฟนแล้วมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่ดวงความรักยังไม่ค่อยโดดเด่นนะครับจะออกแนวที่ปลีกวิเวกนะครับมีโลกส่วนตัวนะครับยังไม่ค่อยอยากยุ่งวุ่นวายสุงสิงกับใครมากนักนะครับ